กองทัพภาคที่2จัดงานเชิดชูเกียรติทหารกล้า3กุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึกกองทัพภาคที่2โดยมณฑลทหารบกที่21ร่วมกับสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณความดีและความกล้าหาญของเหล่าบรรดาวีรชนไทยที่ยอมสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องเอกราชอธิปไตยของแผ่นดินไทยและเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกเนื่องในวันทหารผ่านศึกซึ่งตรงกับวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีพลโทธารกรธรรมวินทร์แม่ทัพภาคที่2เป็นประธานนำข้าราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและทหารผ่านศึกร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่เริ่มขึ้นในเวลา 8:15 นตามลำดับได้แก่พิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิธีสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่5พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีหน้าประตูชุมพลและหน้าค่ายสุรนารีพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทยและพิธีสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับทหารผ่านศึกที่ล่วงลับไปแล้วตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยจากนั้นเวลา10:00 นเป็นพิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกหน้าสโมสรร่วมเริงชัยโดยประกอบกำลังทั้งทหารบกและทหารอากาศโดยมีพันเอกชูชาตินนทบุตรรองเสนาธิการกองพลฐานราบที่3เป็นผู้บังคับกองผสมและกองพันสวนสนาม4กองพันได้แก่กองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่23กองพันฐานม้าที่8กรมฐานม้าที่7กองพันฐานปืนใหญ่ที่3กรมฐานปืนใหญ่ที่3และกองพันฐานอากาศโยธินกองบิน1ร่วมสวนสนามเชิดชูเกียรติให้กับฐานผ่านศึกในสมรภูมิต่างๆได้แก่ฐานผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่1สงครามอินโดจีนสงครามมหาเอเชียบูรพาสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามกรณีการป้องกันประเทศเหรียญพิทักษ์เสรีชนกรณีป้องกันประเทศเหรียญราชการชายแดนฐานผ่านศึกพิการและนักรบนิรนามรวมทั้งชมรมทหารพรานค่ายปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาและปิดท้ายเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ทหารผ่านศึกอาวุโสและมอบทุนการศึกษาแก่บุตรทหารผ่านศึกในงานเลี้ยงรับรองทหารผ่านศึกและครอบครัวณห้องศรีพชรินทร์สโมสรร่วมเริงชัยค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาจากทีมข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน